นั่นเรื่องวัคซีนนะครับมาดูเรื่อง ATK กันหน่อยนึงนะครับมีการชี้แจงจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคือตอนนี้เนี่ยมันก็คือตอนนี้เรามีวัคซีนขอไป ATK เกี่ยวกับการตรวจทางโพรงจมูกคือปกติทั่วไปนะที่แยงจมูกแยงจมูกแล้วมาตรวจแล้วก็ตรวจจากน้ำลายนะแล้วมันมีอีกแบบนึงเป็นแบบอมอ๋อเขาจะมีเป็นแท่งอ่ะแล้วก็อมเข้าไปบางคนก็นิยมแล้วเพราะบอกว่าแยงจมูกมันเจ็บอันนี้มันง่ายดีไงนะทีนี้ทางอย.เนี่ยนะครับโดยนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์รองเลขาธิการอย.นะครับได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าณตอนนี้เองชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตหรือว่า ATK เนี่ยที่ขึ้นทะเบียนกับอย.มีเพียงแค่2แบบเท่านั้นนะมีคือแบบตรวจจากโพรงจมูกและตรวจจากน้ำลายนะครับปัจจุบันยังไม่มีการขึ้นทะเบียนชุดตรวจ ATK ที่เก็บตัวอย่างจากน้ำลายโดยใช้การอมปลายแถบตรวจโดยตรงเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยในระดับต่างๆเช่นการเกิดพิษเมื่อใช้ติดต่อกันหลายครั้งหรือการยืนยันว่าจะไม่มีสารเคมีอันตรายที่อยู่บนแถบตรวจไหลกลับสู่ปากขณะอมหรือการรับรองการใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า12ปีหากกัดจนชุดตรวจเกิดความเสียหายจะไม่มีสารเคมีอันตรายรั่วซึมออกมาไอ้ข้อมูลแบบนี้จำเป็นสำหรับอย.เขาต้องมีให้รอบครอบกว่าเขาถึงจะรับลงทะเบียนได้เพราะข้อมูลมันยังน้อยอยู่นะครับค่ะค่ะ